มะจารีสุขังเสติแปลว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขประพฤติธ,ธรรมมีธรรมประจําจิตเป็นเนืองนิดไร้ทุกสุขกุศลประพฤติธ,ธรรมธรรมารักษาตนจะห่างพ้นภัยรีไม่มีกวนถ้าผู้ใดไร้ธรรมประจําจิตเหมือนต้องพิษภัยร้อนลูกสอนสวนไม่มีสุขทุกถมระทมทวน จะเรรวนร้อนร้าวเศร้าหรือไทยพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัชชากมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับนางเนียมนี่เป็นแม่ไม้ผัวตายเธอมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้ำอายุสามขวบ สมัยนั้นตามชนบทยังไม่มีการเรียนอนุบาลมีแต่เข้าปอเตรียมก่อนที่จะขึ้นปหนึ่งปีหนึ่งนางเนียมก็ทําห่อหมกขายในตลาดบ่ายสี่โมงถึงกลับบ้านก็ต้องจ้างยายเตือนเลี้ยงน้ำยายเตือนมีลูกสาวคนหนึ่งก็นหนีตามผัวไปตั้งแต่อายุสิบเจ็ดก็เหลือแต่ลูกชายคนเล็กอายุย่างเข้าสิหปีชื่อเจ้าหนุนเจ้าหนุนเนี่ยเป็นเด็กไม่เอาทานเกเรขี้เกียจ คอยแต่จะไถเงินพ่อแม่ผัวยายเตือนก็เผาฐานขายฐานะยากจนยังดีที่มีไรายได้จากการรับจ้างเลี้ยงเด็กที่ชื่อน้ำเนี่ยมาจุนเจือพอได้ซื้อข้าวสารไม่ให้ขาดแต่ไอ้เจ้าหนุนนี่ก็จะมาไถายอยู่เรื่อยมันชอบมั่วสุมกับเพื่อนเลวๆพ่อแม่เอาไม่อยู่กัญชานี่คือของโปรดของพวกมันแต่ยาบ้านี่ยยังไม่มีปัญญาซื้อ กัญชานี่แอบปลูกกันเองนางเนียมนี่เป็นคนบุรีรัมมาอยู่กินกับผัวที่อ่างทองที่นี่ก็เลยไม่มีญาติผัวก็ป่วยเป็นมะเร็งที่คอตายตั้งแต่ลูกได้ขวบเดียวจะหอบลูกกลับบุรีรัมก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเพราะว่านางบ้านน้องนางเนียมเนี่ยแห้งแล้งหาอยู่หากินลำบากมีแต่หนุ่มสาวเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำ แล้วก็จะทิ้งเด็กไว้ให้แม่เลี้ยงกันนางเนียมเคยคิดที่จะเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าแม่นะ่ะรักน้องสาวเลี้ยงลูกน้องสาวอยู่ก็กลัวว่าส่งค่านมค่าเลี้ยงดูไปลูกก็จะไม่ได้กินเต็มที่เพราะว่าแม่คงจะเอาไปปรนเปลอลูกน้องสาวมากกว่าเพราะแม่นะ่ะนิสัยลำเอียงนางเนียมในก่อนนี้เคยกินแต่หมกปลาซิวหมกพวกที่บ้านนอก แต่เมื่อมาพบรักกับผัวที่เป็นคนไทยตอนไปทำก่อสร้างก็เลยมีโอกาสได้ชิมห่อหมกปลาช่อนฝีมือแม่ผัวก็เกิดติดอกติดใจให้แม่ผัวสอนให้ทำนางเนียมก็เลยทำห่อหมกอร่อยเสร็จแล้วแม่ผัวก็ตายไปก่อนผัวนางเนียมปีหนึ่งพ่อผัวก็อยู่กับลูกสาวคนโตก็ไม่มาดูหลานเลยตั้งแต่ลูกชายตายนางเนียมก็เลยเช่าบ้านเก่าสุดโสมอยู่กับลูกน้อย เหนื่อยแสนเหนื่อยอนะแต่พอถึงห้าโมงเย็นก็ไปรับลูกที่บ้านนางเตือนได้เห็นหน้าลูกชายก็หายเหนื่อยลูกกำลังพูดเกง่งนางเนียมชอบให้ลูกสาวนุ่งกระโปรงแล้วก็มีตุ๊กตาผู้หญิงตัวโปรดที่น้องน้ำอุ้มไปด้วยทุกที่ความน่ารักของน้องน้ำเนี่ยทำให้ใหญ่เตือนคนเลี้ยงนี่ทั้งรักทั้งหลงแกก็เลี้ยงอย่างดีไม่เคยดุหรือว่าตีไปไหนก็อุ้มไปด้วย ไอ้เจ้าหนุนก็เคยมาอุ้มแล้วก็มาหอมแก้มอยู่บ่อยๆผัวเย,ยเตือนก็เอ็นดูน้องน้ำไม่ใช่น้อยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบนางเนียมแต่นางเนียมเนี่ยไม่สนใจใครคิดว่ามีลูกสาวเดี๋ยวจะมีปัญหาพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเกิดขึ้นนางเนียมคงทนไม่ได้ต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่ๆเธอรักลูกมาก จะสั่งยายเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าทิ้งให้น้องน้ำอยู่คนเดียวนะแล้วก็ห้ามให้เจ้าหนุนอุ้มลูกเธอไปไหนต้องให้อยู่กับยายเตือนตลอดยายเตือนก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะนางเนียมก็สบายใจขึ้นวันนี้ไอ้หนุนกลับเข้าบ้านมาของเงินยายเตือนมีอมยิ้มมาให้น้องน้ำด้วยน้องน้ำกำลังจะหลับเจ้าหนุนก็เรียกยายเตือนก็ดา่ามึงจะมาเรียกน้องทำไมน้องมันกำลังจะหลับ กูก็จะเอ็นหลังสักหน่อยโอ้ร้อนเป็นบ้าหรือวันนี้พ่อมึงก็พึ่งกินข้าวเสร็จก็ว่าจะนอนพักเหมือนกันวันนี้กูไม่มีเงินให้มึงหรอกกูซื้อข้าวสารกระปิน้ำปลาหมดแล้วพ่อมึงก็ยังขายทานไม่ได้เจ้าหนุนก็บอกน่าเบื่อเว้มีพ่อแม่จนแบบเนี้จะขออาอะไรก็ไม่มีอ้าวมึงก็รู้ว่ากูจนแล้วทำไมมึงไม่ทำมาหาแดกเองบ้างวะ ตัวโตยังกับควายแล้วไปเข็นผักในตลาดก็ได้หรือไปรับจ้างอย่างอื่นก็ได้ทำไมมึงถึงไม่ทำดูลูกอีวันที่มันขยันทั้งคู่เลยคนหนึ่งถีบสามล้ออ่ะอีกคนหนึ่งเข็นผักพ่อแม่มันมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ไปทำบุญแทบจะไม่สามกันกูสิมีแต่ชุดเก่าจนไม่กล้าไปไหนยังดีที่มีนังหนูนี่มาเลี้ยงนะไม่งั้นเราอดตาย กว่าจะได้เงินค่าทานมึงก็ยังมาไถอยู่ได้ยังไม่ทันเย็นก็ตาหวานมาเชี่ละเจ้าหนุนก็เอาอมยิ้มให้กับน้องน้ำแล้วก็อุ้มไปจูบไปหอมทุกคนก็มองว่าไอ้เจ้าหนุนนี่มันเอ็นดูเด็กยายเตือนกับผัวก็คิดแบบนั้นนะไม่รักแคะรักใครว่าเจ้าหนุนมันคิดอะไรอยู่แม่ฉันขออุ้มน้องไปเล่นแถวๆข้างบ้านหน่อยนะ ยายเตือนที่เอ็นหลังอยู่รีบลุกขึ้นเลยมึงอย่าเอาไปนะเอาน้องวางลงเลยสภาพเมากันชาอย่างมึงเอรอจะเอาลูกเข้ามาอุ้มเล่นใครเห็นเข้าเขาก็ด่ากูแน่มึงจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับเด็กของกูทั่วแม่ก็แค่อยากจะอุ้มไปอวดเพื่อนว่ามีน้องน่ารักขาวจำมั่มก็แค่นั้นนะ่ะแหม่แม่ทำเป็นโวยวาย ยายเตือนก็บอกว่าไปอวดทําไมไอ้เพื่อนสตุลของมึงอะไปไกลๆตีนกูเลยไปที่หลังไอ้อมยิ้มเนี่ยไม่ต้องซื้อมาให้น้องกินนะดยุฟันผุเจ้าหนุนก็เดินไปด้วยอาการหงุดหงิดแล้วก็บน่นแม่จะเอาเงินไปซื้อทองหยอดกินซะหน่อยก็ไม่ยอมให้ตังค์คอแห้งชิบเป๋งเลยยายเตือนก็ได้จะถอนใจเบื่อที่ลูกไม่รักดี พอถึงเวลาค่ํานางเนียมนอนหยอกล้อก,กับลูกที่เข้านอนแต่หัวค่าเพราะว่าต้องตื่นตีสองมาทําห่อหมกนางเนียมก็ถามลูกน้อยว่ารักแม่ไหมน้องน้ําก็ตอบว่ารักแม่ที่สุดแล้วก็ย้อนถามแม่ว่ารักหนูไหมนางเนียมก็บอกว่ารักรักที่สุดรักเท่าฟ้าเลยแล้วก็ร้องเพลงโยกเยกเอ่ยให้ลูกฟังลูกก็ร้องตามนางเนียมก็ตอบก้นลูกเบาๆจนลูกหลับ แล้วก็อดคิดถึงพ่อของลูกไม่ได้ถ้าหากว่าเขายังอยู่ก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้เขาจะสั่งก่อนตายว่าให้ดูแลลูกให้ดีลูกเราน่ยน่ารักพี่บุญน้อยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูลูกจนโตได้นั่งเนียมคิดถึงตอนนี้ก็อดน้ําตาไหลไม่ได้แต่ก็พยายามเก็บฝากเงินไว้ให้ลูกทุกเดือนถึงจะไม่มากมายแต่ก็คิดว่าคงจะพอพอถูถ่ายส่งลูกเรียนได้ นางเนียมเป็นคนใจบุญแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนอกจากวันสำคัญก็จะหยุดขายของพาลูกไปทำบุญที่วัดปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งคืนนี้รู้สึกร้อนอบอ้าวมีเพียงพัดลมตัวเก่าพัดให้ความเย็นแต่ก็ไม่อาจจะทำให้ใครร้อนไปได้นางเนียมก็รู้สึกกระสับกระส่ายชอบคนทําให้นอนไม่ค่อยหลับอย่างชนิดไม่เคยเป็นมาก่อนน้องน้ําก็ตื่นมาร้องไห้ตัวสั่นกลางดึกเหมือนกับหวันร้าย มีท่าทางตกใจกลัวจนตัวสั่นแต่เด็กในยังสื่อสารอะไรไม่ได้มากผู้เป็นแม่ก็คอยปลอบใจจนหายร้องนั่งเนียมอยากจะหยุดขายของแต่ว่ามีคนสั่งก็เลยไม่กล้าหยุดเดี๋ยวจะเสียลูกค้าหกโมงเช้าก็เอาลูกไปส่งให้ยายเตือนเลี้ยงเหมือนเคยแล้วก็สั่งยายเตือนว่าฝากหลานด้วยนะ วันนี้หนูใจคอไม่ดียังไงไม่รู้คงจะมารับเร็วหน่อยเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับยายเตือนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจะดูแม่กล้าสายตานางเนียมบอกกอดแล้วก็จูบลูกบอกไปนอนต่อกับยายนะลูกลูกตื่นมาก็กินโจ๊กที่แม่ทำให้นะนางเนียมจะเตรียมข้าวมาให้ลูกพร้อมขนมทุกวันไม่เป็นภาระให้ยายเตือนต้องทำให้กินเพียงแต่ถ้าเป็นโจ๊กก็คอยอุ่นให้กินตอนเช้ากับตอนเที่ยง ตอนสิบเอดโมงกว่าๆไอ้เจ้าหนุนก็เข้ามากินข้าวมันจะออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็จะกลับเข้ามากินข้าวเวลาเนี้ยแทบทุกวันแม่แกงส้มลรอแ,อแม่กินแต่แกงส้มกับปลาหางแข็งย่างทุกวันนี่น่าเบือ่อทําไมไม่แกงเผ็ดบ้างอะแม่ยายเตือนก็บอกว่าพ่อมึงเขาเป็นความดันกินกะทิไม่ค่อยได้หมอห้ามแล้วอีกอย่างนึงข้าก็ขูดมะพร้าวไม่ไหวแก่แล้ว จะผัดจะทอดนี่ก็ต้องใช้น้ำมันหมูพ่อมึงก็กินไม่ดีอีกสมัยนั้นน้ำมันพืชยังไม่แพร่หลายเขายังไม่นิยมใช้กันไอ้หนุนก็บอกว่าแหมป่วยแค่คนเดียวต้องอดกันทั้งบ้านเลยยายเตือนก็บอกว่ามึงก็โตแล้วก็รู้จักหาแดกเองบ้างสิได้เงินมามึงอยากกินอะไรก็ได้กินฮะแม่แม่ฉันยังขี้เกียจอยู่ยังอยากสนุกสนานยังอยากสบายอยู่ งั้นมึงก็อย่าบน่นกูมีให้แดกยังไงก็แดกไปไอ้เจ้าหนุนกินข้าวยังไม่ทันอิ่มพ่อก็เดินเซมาล้มตัวลงนอนหน้าแดงเหมือนคนจะเป็นลมแดดยายเตือนก็รีบเข้ามาถามเ,าเป็นอะไรไปล่ะตาโอ้ยเวียนหัวใจสัน่นเหมือนใจจะขาดเออเดี๋ยวกินยาหอมยาลมซะหน่อยนะกินกัะน,น้ำธรรมดานี่แหละรอน้ำต้มน่ะมันช้าไป ยายเตือนก็รีบเอาอยาหอมมาป้อนแต่มันเหลือก้นซองก้นขวดก็บอกให้เจ้าหนุนวิ่งไปซื้อ,อยาหอมไม่ทีไอ้หนุนก็บอกแม่ไปเองอะคนกินข้าวยังไม่อิ่มเลยจะมาใช้ได้ไงนี่พ่อมึงจะตายนีอฮ่าตายก็ยังพ่อสิแก่แล้วก็ต้องตายของธรรมดายายเตือนก็รีบวิ่งไปซื้อ,อยาจนลืมนึกถึงน้องน้าที่นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ ัวยายเตือนก็หายใจพงา่าะงาาอยู่ลืมตาไม่ขึ้นเอาเจ้าหนุนวางชามข้าวมาอุ้มเอาน้องน้าออกไปทางหลังบ้านเด็กน้อยไม่ได้ร้องเพราะว่าคุ้นเคยกับไอ้หนุนก็กอดตุ๊กตาตัวโปรดไปด้วยเสร็จแล้วมันก็พาเข้าป่าหลังบ้านไปยายเตือนกลับมาก็รีบกรอกยาให้ผัวจนอาการดีขึ้นเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้พอผัวลืมตาได้หายเวียนหัวแกก็ดีใจ ก็นึกถึงน้องน้ำขึ้นมาได้ก็หันไปดูที่เด็กเคยนอนเคยนั่งอยู่ไม่เห็นก็ตกใจตาหลานไปไหนล่ะละ่ะผัวก็บอกว่าเห็นไอ้หนุนมันอุ้มไปข้างนอกอยายเตือนก็วิ่งไปที่บ้านเพื่อนไอ้หนุนก็เห็นไอ้หนุนกับเพื่อนอีกสามสี่คนนั่งสูบกัญชาอยู่ไอ้หนุนมึงเอาน้องมาหรือเปล่าน้องหายไปเปล่านี่แม่ฉันจะเอามาทำไมอะ่ะยายเตือนเริ่มใจคอไม่ดี แล้วมึงทําไมไม่อยู่ดูน้องมึงก็รู้ว่ากูไปซื้อยาพ่อมึงไอ้ลูกเลวไปช่วยกันหาน้องเร็วตายตาย,ตายกูตายแน่ลูกเขาหายไอ้หนุนก็บอกแม่ไปหาเองเถอะพวกฉันกําลังมีความสุขอย่ามายุ่งเลยอย,ยเตือนนือวิ่งเหมือนหมาบ้าเลยคราวนี้ร้องตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยหาทีใครเห็นมั่งเพื่อนบ้านนับสิบพอรู้ก็ช่วยกันหา ต่างก็ว่าทําไมถึงประมาทอย่างนี้เย่ยเตือนก็บอกว่ามัวตกใจตาเขาเป็นลมเลยวิ่งไปซื้อยาสอบถามก็ไม่มีใครเห็นก็ออกตามหลังบ้านก็เห็นตุ๊กตาตัวโปรดของน้องน้ําตกอยู่เย,ยเตือนขาอ่อนเลยคราวนี้เสร็จแล้วก็มองเห็นต้นหญ้ามันราบเหมือนกับมีคนเดินเข้าไปในป่าที่มีพงหญ้าทุกคนก็รีบตามเข้าไปดูไม่ไกลนักก็พบศพของน้องน้ำ ถูกคมขืนจนอวัยวะฉีกขาดเลือดนองที่คอมีรอยถูกบีบจนเป็นรอยแดงยายเตือนร้องไห้โฮไม่เห็นภาพที่อเนตอานาถนั้นจะเข้าไปอุ้มแต่ว่าทุกคนห้ามบอกว่าอย่าไปแตะต้องศพให้ตำรวจเข้ามาดูก่อนยายเตือนก็ว่ามันต้องเป็นผีมือไอหนุนแน่ๆไปจับมันเลยไอลูกเลวไอจิงหมาเกิดมันจะต้องเป็นมันแน่ๆ เมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ไปจับเจ้าหนุนกับพวกที่สูบกัญชาด้วยกันมาก็สอบเค้นจนไอ้หนุนรับสารภาพตกบ่ายนางเนียมรู้เรื่องก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพื่อนบ้านต้องช่วยกันประคับประคองด้วยความสงสารเมื่อรับศพลูกมานางเนียมอกอดลูกไว้แนบอก,อกจนเพื่อนบ้านกับสัปเหร่อช่วยแยกสวดแค่คืนเดียวก็ฝังนางเนียมทําใจไม่ได้ ผูกคอตายในห้องเช่าเป็นที่น่าอนาจใจย,ยิ่งนักเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะจ้างหรือฝากใครเลี้ยงลูกเนี่ยจะต้องดูให้ดีซะก่อนว่าทุกคนในบ้านเขาเนี่ยไว้วางใจได้แค่ไหนไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะเกิดเรื่องเศร้าเหมือนอย่างนางเนียมกับลูกสาวที่น่าสงสารในเรื่องนี้ครับ ท่านผู้ฟังที่อำเภวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้นะครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจำเนียนจำเนียนได้อยู่กับยายมีฐานะยากจนมากก็อยู่ในสวนกล้วยสวนมะพร้าวก็อยู่กันแค่สองคนเท่านั้นเองแต่ฐานะที่ยากจนเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยมีคนจะมาคบหาสมาคมอะไรด้วยเท่าไหร่ อยู่ต่อมาก็ปรากฏว่าจำเนียนนี่ไปท้องกับใครมาไม่รู้แต่จริงๆแล้วตัวของเธอเองก็ต้องรู้ดีแต่ว่าไม่บอกใครเท่านั้นนะ่ะคลอดลูกออกมาก็เลยไม่มีพ่อเด็กไม่มีพ่อก็เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กผู้ชายญาติพี่น้องก็ไม่อยากจะนับญาติกับนางด้วยเพราะว่านางเป็นคนที่นำความเสื่อมเสียอับอาย,ายขายขี้หน้ามาสู่วง์ตระกูล เด็กคนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับความรักความเอาใจใส่จากแม่นะปล่อยปละละเลยเลี้ยงก็เหมือนไม่เลี้ยงจะหิวจะอิ่มแม่ก็ไม่อีนางขังขอบสักเท่าไหร่ชาวบ้านก็เห็นกันว่าวันวันเด็กผู้ชายคนนี้ก็เที่ยววิ่งเล่นตะลอนตะลอนไปเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ตามประษาเด็กอ่าเขากินข้าวกันบางทีก็ได้อาศัยกินไปกับเขาด้วยคนที่เมตตาเด็กก็มีอยู่เยอะไปคนที่รังเกียจก็มี ก็หาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อมาหาว่าแม่มันใจง่ายมัเป็นเด็กไม่ดีว่างั้นไอ้เรื่องพ่อของเด็กเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็เดากันมากว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้แต่ดูเหมือนว่าผู้ชายเหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเด็กที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของเขาบางคนก็บอกว่าสงสัยจะได้อ่าบางคนก็บอกว่าจำเนียนมันได้จะได้กับพวกเลี้ยงวัว ที่ตอนวัวข้ามทุ่งมาเลี้ยงอยู่ในท้องทุ่งนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็บอกน่าจะได้เสียกับไอ,อ้พวกขึ้นมาพร้าวนะเพราะว่าเห็นนางไปเที่ยวหาเก็บผักบุ้งแถวแถวที่เขาขึ้นมาพร้าวกันอีกคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นตะลุงคนนึงก็ได้เพราะเคยเห็นผู้ชายหยอกเย้าจำเนียนอยู่เสมอบางคนซ้ำร้ายว่าน,นั้นหาว่านางได้เสียกับผู้ชายที่เป็นญาติของนางเอง ก็พูดกันไปไม่มีใครรู้แน่ชัดสักคนเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนที่ว่าหน้าสงสารเนี่กิดจมน้ำตายที่แรกก็คิดว่าคงจะเป็นอ,อุบัติเหตุแต่ภายหลังก็มีบางคนพูดบอกเด็กไม่ได้ตายเองแต่ว่ามีคนฆ่าเอาลลรสิเอาแล้วใครจะเป็นคนฆ่าเด็กล่ะเขาก็บอกไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะแม่ของมันเองอ่ะแหละเป็นคนจับมันกดน้ำจนขาดใจตาย มีคนแอบเห็นแต่ไม่กล้าพูดในตอนแรกแต่ว่ามาเปิดเผยทีหลังเพราะว่าผีเด็กมาขอร้องให้พูดความจริงเรื่องก็เลยออกมาในลักษณะนี้คนที่เห็นเขาเล่าเขาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปดูก็เห็นแม่มันกําลังจับลูกกดน้ําอยู่ในบึงหลังหมู่บ้านนั่นแหละทีแรกก็ไม่นึกว่านางจําเนียนจะฆ่าลูกแต่คิดว่าคงจับลูกให้อาบน้ําแล้วเด็กคงจะดือ้อไม่ยอมอาบก็เลยต้องออกแรงบังคับกัน เอาละสิพอเรื่องมันออกมาอย่างนี้ก็มีแต่คนสาบคนแช่งให้นางจำเนียนตายหงตายกระเทียมให้มีความเป็นอยู่ตอกต่อยลำบากยากจนไม่รู้จบรู้สิน้นเสร็จแล้วนางจำเนียนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆะตัวเองก็ยากจนเพราะว่าก่อนพ่อก็ตายแม่ก็ตายอยู่มากระยายแล้วก็ต่อมายายก็ตายอีกก็อยู่คนเดียวในบ้านนะตอนนั้นอายุเกือบจะสาสิบแล้ว คนหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบนางเลยก็เลยเป็นแม่ม้ายอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งจำเนยนก็ตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ที่หมู่บ้านอีกแล้วก็รวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเข้ากรุงเทพโดยอาศัยพักกับคนบ้านเดียวกันที่เขาเข้าไปทำงานอยู่กรุงเทพก่อนหน้านั้นงานแรกที่ได้ไปทำงานก็คือเป็นคนล้างจานที่ร้านอาหารก็นับว่าดีแล้วเพราะว่าที่นั้นมีข้าวกินส่วนที่พักก็ได้อยู่ฟรีอ่า เพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เห็นว่าจำเนียนเป็นคนไว้ใจได้จำเนียนก็พักอยู่ที่ร้านด้านหลังมีห้องอยู่เขาให้ช่วยดูแลร้านด้วยหลังจากร้านปิดแล้วพวกพ่อครัวแม่ครัวก็ต่างสงสารจำเนียนเท่าที่นางเล่าให้พวกเขาฟังก็คือผัวทิ้งแล้วลูกก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วไม่มีใครเลยมีพ่อครัวอยู่คนหนึ่งเขาเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดสองคนลูกก็โตกันล้ว มีท่าทีชอบพอจำเนียนจำเนียนก็บอกกับเขาว่านางเป็นคนไม่ดีมาชอบเลยเดี๋ยวจะทําให้เขาผิดหวังเขาก็ดื้อรั้นพูดว่าก็เขาเห็นอยู่ว่านางไม่ใช่คนเลวได้อะไรที่ไหนเป็นคนดีสเสด็จซ้ำว่ายอย่างนั้นจำเนียนก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่านางเป็นคนไม่ชอบเด็กหรือพูดตรงๆก็คือเกลียดเด็กกันแหละเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ไม่คิดจะมีลูกอีกแล้วมีสองคนก็พอ ในพ่อครัวที่ดื้อรั้นกวอนขอความรักจากจำเนียนวันแล้ววันเล่าแต่จำเนียนก็ใจแข็งตอบว่าไม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่เคยโอนอ่อนผ่อนตามเลยเขาชวนไปไหนก็ไม่เคยไปฝ่ายพ่อครัวพ่อไม้นั้นก็ยิ่งบ้าคลั่งในความรักลุ่มหลงเขามากยิ่งขึ้นลั่นปากว่าจะต้องเอาจำเนียนเป็นเมียให้จงได้และจะไม่ยอมให้นางตกไปเป็นของชายใดเป็นอันขาดจะเขาว่าอย่างนั้นเอาละสิเกิดบ้ารักขึ้นมาอีกแล้ว ในพ่อครัวนี่ก็หึงหวงไม่ให้ผู้ชายคนไหนมาพูดมาคุยกับจำเนียนพ่อครัวคนนี้อายุราวๆสี่สิบห้าปีทำตัวเหมือนกับเป็นหนุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนจำเนียนก็หาทางหลีกเลี่ยงเขาแม้ว่า,าเธอจะรู้ว่าเขาเนี่ยรักเธอจนหัวปักหัวปำก็ตามจำเนียนก็บอกเท่าแก่ว่าเธอขอลาออกเพราะว่านาพ่อครัวที่ชื่อสมพงษ์เนี่ยหึงหวงนางมาก แต่ว่าเธอไม่ชอบเขาเลยจะขอไปทำงานที่อื่นละรำคาญเท่าแก่ก็กลับเห็นดีเห็นงามก็อยากจะให้ทั้งสองแต่งงานกันเพราะถือว่าเป็นคนดีทั้งคู่ได้มีคนดีอยู่ในร้านทังสองคนน่ะยิ่งได้เป็นผัวเมียกันก็ยิ่งดีใหญ่เท่าแก่ก็เลยขอร้องแกบังคับให้จำเนียนตกลงปลงใจแล้วก็บอกว่าสมผ์ก็เป็นคนดีนะทำงานที่ร้านมาเป็นสิปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ขยันขันแข็งฝีมือดีรับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยมจำเนียนไม่ได้ยินดีแต่งงานกับนายสมพงศ์แต่ว่าขัดเท่าแก่วับอาซอไม่ได้นายสมพงศ์แกก็เลยสมใจอยากได้แต่งงานที่เท่าแก,ก่กับอโซจัดงานให้ที่ร้านนั่นแหละหลังจากที่ปิดร้านแล้วก็เลี้ยงฉลองกันภายในร้านจัดงานให้เป็นของขวัญแก่คู่บ่าวสาวแต่งงานแล้วก็มีปัญหาตามมาเพราะว่าจำเนียนไม่ยอมหลับนอนกับนายสมพงศ์ งานแต่งผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้วแต่เจ้าบ่าวก็ยังไม่ได้สมสุขกับเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวไม่ยอมอ้างว่ากลัวทองเขาให้กินยาคุมจำเนียนก็ไม่ยอมกินให้ไปคุมกําเนิดวิธีอื่นนางก็ไม่ตกลงไอ้ทีแรกมันก็เป็นความลับไม่มีใครรู้แต่ทีหลังก็เปิดเผยโดยนายสมพงศ์พ่อครัวหนุ่มใหญ่นี่แหละไปเล่าให้เท่าแก่ฟังเท่าแก่เกาหัวแกรกแกกเอ๊ยทำไมมันยุ่งยากลําบากอย่างนี้วะนี่ฮะ ่อมให้จำเนียนยอมแต่งงานกับพ่อครัวได้แลว้วก็นึกว่าจะหมดปัญหาก็เลยให้อสอเนี่ยเป็นคนพูดกับจำเนียนเองถามไถ่ว่าทําไมไม่ยอมมีอะไรกันในสมพงษ์จำเนียนก็บอกว่านางกลัวมากในเรื่องแบบนี้พูดไปก็ร้องไห้ไปอสอรอก็ปลอบนางก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเคยอยู่บ้านเก่าเนี่ยเคยถูกผู้ชายมันปล้ำจนเสียทีแล้วก็เกิดท้องขึ้นมาท้องขึ้นมาต้อง อ,อุ้มท้องลูกที่ไม่มีพ่อมาจนกระทั่งลูกคลอดนะคลอดแล้วชาวบ้านก็ยามบินรังเกียจสาบแช่งนางเหมือนกับเป็นเหมือนหมาขี้เรือนนางก็เลยเข็ดขยาดไม่อยากจะมีความยุ่งยากอย่างนั้นอีกแล้วอสก็ปลอบโยนอธิบายต่างๆนานาว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแหละ,ะสมพงศ์พ่อครัวนะเขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบจะมีท้องนี่เขาก็จะเป็นพ่อเด็กแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรนางได้อีก มีแต่จะดีใจกับนางที่มีลูกกับเขาแต่ถ้าไม่อยากมีลูกก็กินยาคุมฉีดยาคุมก็ได้ป้องกันได้หลายอย่างลงท้ายนายสมพงศ์ต้องเป็นคนซื้อยาคุมให้จำเนียนกินเองแต่ด้วยความที่ไม่รู้ไม่เข้าใจของจำเนียนกินผิดผิด,ผดพลาดพลาด,ลาดคงจะหลงลืมไปบ้างก็ทําให้เกิดท้องขึ้นมาจนได้จำเนียนในหวาดกลัวมากพอไปตรวจดูว่าท้องเหนีออกจากบ้านเลย นายสมพงษ์ตามหาอยู่เกือบเดือนถึงหาเจอไปร่อนเร่อย,อยู่ตามข้างถนนลำบากลำบนแสนสาหัสพาตัวกลับมาที่บ้านของเขาเขาก็พบว่าจำเนียนมีอาการเหมือนกับคนครึ่งบ้าครึ่งดีสติไม่อยู่กับตัวเพอ้อเพอ้อมีความหวาดกลัวผู้คนใครผู้เสียงดังจะกลัวมากถึงก็วิ่งหนีเตลิดเปิดเปิ่มงต้องไล่ตามกลับมาเขาก็พาตัวจำเนียนไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการค่อยๆดีขึ้น จนรู้ภาษาก็พากลับบ้านไอ้ท้องก็โตขึ้นทุกวันเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นทารกปรากฏว่าไม่สมประกอบอะลำตัวเล็กรีบแขนขาเล็กนิดพนางเห็นลูกก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปหนีไปอยู่ที่ต่างๆได้นานเกือบปีแล้วถึงกลับบ้านเกิดโดยที่ไม่รู้ว่าลูกของนางหลังจากคลอดได้สองสาวันก็ตายไปแล้วนายสมพงศ์ก็เอาต่ตามหาจนพลิกแผ่นดินเขาก็เจอว่าจำเนียนมาอยู่ที่บ้าน ก็อ้อนวอนให้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกจำเนียนก็ไม่ยอมแล้วเพื่อนบ้านก็เล่าเรื่องต่างๆที่นางทำมาไว้ให้ฟังสมพง์ก็ยังไม่ยอมกลับอ่าเขาต้องการตัวอ่าของจำเนียนอย่างจริงใจไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาก็รักอ่าเขาถึงใช้ยาสลบเลยอ่าแล้วก็นําตัวใส่รถกลับไปที่บ้านของเขาแล้วพอจำเนียนฟื้นขึ้นมารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็อ,อาลาวาดพังประตูหนีออกมาได้คราวนี้หายสาบสูญไปเลยอ่า ยังไม่กลับไปที่หมู่บ้านทิ่นเกิดอีกเลยสมพงศ์ก็ตามหาอยู่ไปที่บ้านเกิดของนางเป็นช่วงช่วงก็สั่งคนเอาไว้ถ้าเจอจำเนียนได้ข่าวหรือยังไงก็กลับบ้านมานี่ก็ให้ส่งข่าวบอกเขาด้วยเขาจะมารับกลับไปอีกแต่ว่าจนกระทั่งบัดนี้จำเนียนก็ไม่เคยกลับบ้านเลยครับนั่นเป็นเรื่องแปลก